3สิ่งที่เพื่อนมักจะส่งให้กันดูผ่านไลน์นะฮะคนที่น่าสนใจที่อยากจะร่วมงานด้วยเช่นเลือกพระเอกนางเอก MV อะไรอย่างเงี้ยส่งงานส่งงานส่งงานใช่ครับผู้จัดการหัวเราะอะไรครับดูมีพิรุธมากคือมีเพื่อนเล่าให้ฟังว่าแบบไม่มีคนมาเคาะชอบโรงแรมนี้ชอบมีคนมาเคาะตอนประมาณ 3:00 เราก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่หรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยแม่บ้านแหละอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนอีกคนนึงก็พูดว่าอาจจะเป็นแม่บ้านก็ได้นะแต่เป็นแม่บ้านที่ตายไปแล้วมาฮอตรูปเอาทีละชิ้นชมรมถ่ายรูปเอาทีละชิ้นมาเฉลยเถอะถ้าขนาดนี้เออชมรมอะไรอาเฮียหลีพาอาหลีเฮียไปดูผีข้างบ้านยายมีเลี้ยงหอยสนยายมอยเลี้ยงเอ้ยวันนี้คืนนี้มีพ่อยายมอยไปกัดหอยของยายพี่สามคำพูดที่แฟนมักจะพูดกับเราก่อนนอนเอาเป็นแฟนเก่าแล้วกันนะครับคิดก่อนแป๊บนึงมันอย่ามายุ่งกับกูอ่ะสวัสดีครับบิลบอร์ดไทยแลนด์พวกเรา Snap Quiz นะครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการ Snap Quiz ผมโดนักร้องครับผมปิ่นมือกีตาร์ครับผมอาร์มือคีย์บอร์ดแซกโซโฟนครับสุดท้ายวันนี้คงต้องลารักที่สร้างขึ้นมาจะเก็บไว้ดีทุกภาพสำคัญที่เราสามวิธีทำให้เพื่อนหายเศร้าจากอาการอกหักผมต้องไปอยู่กับเขาครับเพราะว่าผมเป็นคนตลกมากอันที่สองคือพาเขาไปกินอาหารอร่อยๆนะฮะส่วนอันที่3นะครับพาเขาไปดื่มจะกินอาหาร7ครับผมแล้วเขาก็จะไม่หายแล้วเขาก็จะเมาเลย3สิ่งที่เพื่อนมักจะส่งให้กันดูผ่านไลน์นะฮะอันดับแรกนะครับคือคลิปต่างๆในโซเชียลมีเดียเป็นการส่งรีลการส่งอะไรคลิปตลกอะไรคลิปตลกอะไรคลิปตลกใดๆนะฮะ2ก็คือคนที่น่าสนใจที่อยากจะร่วมงานด้วยเช่นเลือกพระเอกนางเอก MV อะไรอย่างเงี้ยส่งงานส่งงานส่งงานใช่ครับผู้จัดการหัวเราะอะไรครับดูมีพิรุธมากเลยใช่ครับแล้วก็เครื่องดนตรีครับแบบว่าเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจนะโอเคเซฟนี่3เหตุการณ์ที่ทำให้ขนลุกชัดๆเลยครับมีเหตุการณ์หนึ่งครับก็คือผมไปทำงานแล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตกันนี่แหละแล้วก็ฝากรถไว้กับวอลเล่เวลาแบบฝากรถอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เขาบอกว่ามีแมงสาบอยู่ในรถ แล้วผมกลัวแมงสาบมากครับแล้วผมก็ขับไปด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยอย่าโอบมันนะอย่าโอบมันนะขนลุกทั้งทางครับขับไม่ได้เลยทั้งจอดปั๊มแล้วก็ลื้อทั้งรถครับเปิดไฟไล่ทั้งรถเจอแต่ขาเหตุการณ์ที่2ก็คือเวลาไปต่างจังหวัดครับแล้วก็เพื่อนแกล้งครับบอกว่าคือมีเพื่อนเล่าให้ฟังว่าแบบไม่มีคนมาเคาะชอบโรงแรมนี้ชอบมีคนมาเคาะตอนประมาณ 3:00 เราก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่หรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยแม่บ้านแหละอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนอีกคนนึงก็พูดว่าอาจจะเป็นแม่บ้านก็ได้นะแต่เป็นแม่บ้านที่ตายไปแล้วขนลุกเทคสุดท้ายครับผมครั้งแรกที่ได้เล่นราชมังครับงานออคโตป๊อปครับผมก็มีฉากที่ให้เราให้คนดูเปิดแฟลชขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับทุกคนคนเยอะนับหมื่นเนาะเปิดแฟลชขึ้นมาแล้วเราก็ไม่เคยเห็นแสงไฟมันเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็ขนลุกมากแล้วก็เป็นภาพที่ประทับใจจดจำไปจนวันตายอ่านให้ฟังหน่อยยักษ์รักลิงลิงรักยักษ์ลิงน่ารักยักษ์รักลิงเย้เร็วๆเร็วๆเฮ้หนึ่งสองสามยักษ์รักลิงลิงรักยักษ์ลิงน่ารักยักษ์รักลิงเฮ้ยจีเนียสอะไปเป็นยักษ์รักลิงลิงรักยักษ์ยิงลิงนะยักษ์รักลิงชมรมดนตรีไทยกลัวชมรมอะไรจริงๆผมรู้แล้วผมไม่พูดหรอกผมไม่บอกใช่ๆชมรมดนตรีอะไรกลัวชมรมอะไรที่เขาทำอย่างนี้นะชมรมหนังสติ๊กอ่ะบ้ามันชมรมหนักลุกอ่ะมาฮอตเอาทีละชิ้นชมรมถ่ายรูปเอาทีละชิ้นมาแม่มาเฉลยเถอะถ้าขนาดนี้เออชมรมอะไรชมรมจิ๊กซอว์ไงทำไมอ่ะจิ๊กซอว์ไงเอาจิ๊กซอว์ไปซ่อนไงโอ้โหสิ่งนี้ไม่น่าจะอยู่กับคำถามของผมนะสวยจริงๆสวยจริงๆอ่ะอ่านประโยคต่อไปนี้โอ้โหอาเฮียหลีพาอาหลีเฮียไปดูผีข้างบ้านยายมีเลี้ยงหอยส่วนยายมอยเลี้ยงหมีวันดีคืนดีหมีของยายมอยไปกัดหอยของยายมีโอเคเดี๋ยว
ผมจะไม่อ่านช้าผมจะลองอ่านแบบซุปเปอร์สปีดไปเลยคิดช่างมันลองเลย1 2 3ยาวจังวะ3มันโคตรยาวเอา1 2 3อาเฮียหลีพาอาหลีเฮียไปดูผีข้างบ้านยายมีเลี้ยงหอยสนยายมอยเลี้ยงเอ้ยวันดีคืนดีหมีของยายมอยไปกัดหอยของยายพี่3เครื่องดนตรีที่เปรียบเสมือนตัวเองแซกโซโฟนครับ1ที่เป่าอยู่ทำไมถึงชอบก็ชอบไงมันเป่าเลยเซ็กซี่ดีตื้อด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 ื้อนี่อย่างนี้เอวต้องร่อนด้วยเนาะใช่ๆอันที่2เป็นโนครับเป็นโนเล่นไม่ได้เก่งมากแต่แบบเวลาชอบเล่นกับมันมันก็รู้สึกมีไอดอลเป็นพี่นี่ป่ะพี่ติดสักโซตกชอบเช่นขอโทษครับอีกอันนึงเป็นชอบเชลโล่ครับชอบเชลโล่เสียงมันนุ่มลึกดี3คำพูดที่แฟนมักจะพูดกับเราก่อนนอนเอาเป็นแฟนเก่าแล้วกันนะครับคิดก่อนแป๊บนึงมันอย่ามายุ่งกับกูอ่ะนอนได้แล้วเว้ยนอนได้แล้วดูอะไรเยอะแยะอันสองแล้วนะและอันที่สามเป็นบอกว่ามึงจะนอนดีๆหรือมึงจะให้กูต่อยสามสิ่งที่คนเรามักจะชอบซอยต้นหอมต้นหอมตอบได้เหรอตอบได้อันนั้นน่าจะเป็นมึงคนเดียวต้นหอมต้นหอมไงต้นหอมแล้วก็พริกแล้วก็กระเทียมกระเทียมโอเคเซอ๋อตอบได้เลยป่ะเดทกับตัวเองครับอันนี้ในสวนในสวนป่ะใช่เดทกับเดทกับตัวเองครับเดทกับตัวเองครับคุณพี่บอกว่าเป็นซีนเต้นแอโรบิกมั้งครับใช่ที่แบบซีนเต้นแอโรบิกเย้โอ้โหพี่ก็เข้าใจซูเข้าไปตรงนั้นโอ้เข้าซูโอ้โหโอ้โหไปกันใหญ่ครับถูกต้องซีนกินหมูกระทะถูกต้องเพราะว่ามีอยู่ซีนเดียวเฮ้ยวงนี้มันจะเก่งเกินไปหรือเปล่าวะกลัวฝันดีกลัวฝันดีเหรอใช่กลัวฝันดีสีนี้กลัวฝันดีครับไลซิงไลซิงเราไลซิงใช่รถ BMW รุ่น3 1อย่าไปตอบก็ผิดตอบแค่กลัวฝันดีพอกลัวฝันดีครับคำถามคือรถปีอะไรครับรถปีโป้ครับผมไม่ทันครับเออโอ้โหสูงขนาดนี้สูงขนาดนี้โอกาสตอบผิดสูงเหมือนกันสูงมากกำเก่ากำเก่าอันนี้ที่เขื่อนครับเขื่อนอยู่นครนายกเป็นตอม่อที่375ใช่ครับใช่ไม่ใช่ผมนั่งด้วยแท่นนั้นน่ะผมนั่งด้วยแท่นนั้นน่ะแท่นที่ตับโอเคเขื่อนเขื่อนชัดเจนยากเลยครับผมไปพี่อันต่อไปกับตัวเองครับคำตอบสุดท้ายครับพี่สองเพลงครับอ่ะขอฟังใหม่อีกรอบนึงนะไม่ถือว่าคนขี้โกหกกระเด็นยังไม่ใช่แต่เด็ดนั่นเองขอฟังอีกรอบนึงครับต้องเก็บเรียกพี่เขาก่อนเก็บเรียกต้องเก็บเรียกนี่แหละดีง่ายใช่ไหมล่ะมึงนี่ยากเลยกลัวฝันดีกับเด็ดกับตัวเองใช่ไหมครับกลัวฝันไม่ใช่เด็ดกับตัวเองกับขอโทษขอฟังอีกสักทีสองทีได้ไหมฮะได้จังหวะก็แบบตึ๊ดไม่มันตีกระเด็ดไปหมดเด็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 ดมันเด่นใช่ยอมแพ้ครับยอมแพ้ครับนี่ตายจริงแหละปิดเพลงนึงก็ได้ครับปิดเพลงนั่นแหละแต่ตอบเด็กกับตัวเองได้โอ้โหคุณได้รับสิเป็นอันนี้เป็นถอยหลังบ้างเป็นสโลว์เป็นสโลว์มีคนขี้โกหกแล้วลากเพลงนึงขออีกรอบนึงครับเฮ้ยเกือบเหมือนกับคนขี้โกหกอ้าวจากไหนอีกน้องแล้วก็มีเพลงเดียวอ้าวโอ้จริงถ้า2เพลงแล้วสโลว์อีกนี่ทำบาปกันมากเลยโกรธตัวเอง
กรรมเก่าครับคนขี้โกหกมึงไล่ไปเลยทุกเพลงเดี๋ยวต้องถูกทุกเพลงอ่ะยอมยอมอยากรู้เหมือนกันล้อเล่นโอ้ยล้อเล่นได้ไหมยอมสักทีให้ลืมได้ไงใช่กูฟังไม่ทันไงแต่กูสบายดีใช่ไหมสบายแค่ไหนต้องดีครับจะเป็นรักใหม เฮ้ยอกเอ๊ะโอ้โหจะบอกแฟนไม่ได้ครับเจออกมาเลยตอนดูตอนข้อหลังเย้เย้2ดาวอกหักแต่บอกแฟนไม่ได้ไม่รู้ต้องทำยังไงเห็นเขากับคนรักใหม่มันก็จะใจจะทำไม่ไหวครับผมก็ยังไงฝากพวกเราสลับคิดด้วยนะครับตอนนี้พวกเราปล่อยอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของพวกเราแล้วนะครับเอาเวียงนะครับสามารถซื้ออัลบั้มได้แล้วนะครับแล้วติดตามพวกเราทุกช่องทางได้นะครับตามโซเชียลต่างๆครับ IG Twitter Facebook ได้หมดเลยนะครับครับผมแล้วก็สามารถฟังเพลงเก่าๆของเรานะครับทุกเพลงได้แล้วก็เพลงในอัลบั้มนะครับได้ทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับหรือว่าจะ YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์เข้าไปเป็นชื่อเพลงหรือว่าสลับคิดก็จะเจอทุกเพลงเลยครับฝากด้วยครับทุกคน